ส่วนศพของดาบตำรวจสังกัดกองบินตำรวจที่ตกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตระหว่างการฝึกซ้อมค่ะก็ถูกเคลื่อนย้ายมาทำพิธีทางาศาสนาที่วัดสริพงขณะที่แพทย์นะคะก็ระบุว่ากระดูกสันหลังหักอวัยวะภายในฉีกขาดจนเสียชีวิตค่ะ ภรยาดาบตำรวจมนชัยบุญภัยโรธผู้บังคับหมู่งานเจ็ดฝ่ายอำนวยการกองบินตำรวจพร้อมญาติเดินทางไปรับศพดาบตำรวจมนชัยที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหลังดาบตำรวจมนชัยตกจากเฮลิคอปเตอร์ขณะฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ในการฝึกร่วมกันร,ระหว่างกองบินตำรวจกับชุดปราบพัยีอริศัตรูพ่าย บริเวณลานฝึกของตำรวจภูทรภาคหนึ่งเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริพงษ์ย่านรามอินทาค่ะ พลตรตรีนายแพทย์พรชัยสุทธีรักคุณผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าจากการชันสูตรพบว่าดาบตำรวจมนชัยเสียชีวิตเพราะกระดูกสันหลังหกักกระดูกซี่โครงหกักอวัยวะภายในฉีกข,ขาดที่บริเวณคอและท้ายทอยมีรอยกระแทกเสียเลือดในร่างกายทำให้เสียชีวิตส่วนร่องรอยการถูกรัดนั้นไม่ชัดเจนเนื่องจากดาบตำรวจมนชัยค่ะใส่เสื้อผ้าที่รัดกลุ่ม